สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสถานีทูรุสัญจรนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆง่ายๆและสำคัญยิ่งคือวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักหรือเขาบอกว่าเป็นวันวาเลนไทน์เดย์ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวิถีความเป็นไทยของเราเนี่ยหลากหลายเลยนะครับที่เข้ามาเจอจุนสังคมในปัจจุบันของพวกเราเนี่ยนะครับทำให้เยาวชนสังคมรวมทั้งเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนเป็นรากฐานและเป็นความมั่นคงของชาติของเราเนี่ยนะครับพยายามเข้าใจพยายามศึกษาในระบบและสำคัญยิ่งคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับกำลังจะลุกไล่พวกเรามานะครับประมาณไม่ถึง3ปีนะครับเด็กน้อยของเราหรือว่าเยาวชนคนไทยของเราจะต้องเป็นหนึ่งในจำนวนพลเมืองของโลกหรือพลเมืองของอาเซียน65ล้านคนจะกลายเป็น600ล้านคนนะครับแล้ววันดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรักเนี่ยนะครับแล้วเป็นวันซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นวันครอบครัวด้วยท่านเชื่อไหมครับว่าหลากหลายที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบของเราที่เราเคยมีโอกาสไปสัมผัสในรายการสถานีทุนนุษย์รายการเก่งยกกำลัง3สำคัญยิ่งคือในมุมมองต่างๆของเด็กเยาวชนปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเกรงว่าหากเราไม่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวเรื่องของวันวาเลนไทน์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมโลกเนี่ยนะครับหลากหลายโดยเฉพาะประชาชนคนไทยเนี่ยจะเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนก็เลยถือโอกาสว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เองนะฮะเรามาถ่ายทำในบรรยากาศสบายๆด้านหลังเนี่ยเป็นวิวทิวทัศน์แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าอยู่ในห้องส่งส่วนหนึ่งของรายการสถานีทุนนุษย์แล้วเราเองจะเห็นฉากด้านหลังนะครับจะมีรูปภาพต่างๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปที่เด็กน้อยได้เขียนเรื่องครอบครัวไว้เด็กน้อยได้เขียนไว้ในเรื่องของความรักเพราะว่าวันวาเลนไทน์นั้นอาจจะมองหลายภาคส่วนบางท่านบอกว่ามองเฉพาะเรื่องของความรักคู่บ่าวสาวอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงแล้วในมุมมองของผมเนี่ยนะครับเรากำลังมองถึงความรักสมัครสมานสามัคคีรวมทั้งความรักในครอบครัวครับวันนี้เองเนี่ยไหนๆที่ผมมาแล้วอยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ว่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ท่านเชื่อไหมครับว่าผมได้รับเอกสารชุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยจากโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการในการจัดการสมัยใหม่การสื่อสารสมัยใหม่แล้วพวกเราเองที่ถือว่าเป็นนักบริหารงานบุคคลหรือนักพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องให้ความสำคัญในสิ่งพวกนี้แล้วเอกสาร 3-4 ชิ้นที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงความเป็นมาเป็นไปของวันวาเลนไทน์ท่านเชื่อไหมครับว่ากุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นวันซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความอบอุ่นนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรจะมีวิธีการป้องกันดูแลอย่างไรให้เยาวชนไทยเราเนี่ยให้รู้จักมาตรการมาตรฐานรวมทั้งรู้จักการเอาตัวรอดในวันวาเลนไทน์แต่จริงๆแล้วก่อนจะเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะขอคุยประมาณสัก4ตอนเนี่ยอยากจะคุยว่าในเรื่องของความเป็นมานิดนึงก่อนก็คือเขาบอกวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักเป็นวันแห่งความดีงามยิ่งแต่จริงๆแล้วความเป็นไปเนี่ยในวันนี้ถือว่าเป็นวันซึ่งเกิดการสูญเสียสำคัญยิ่งของโลกนั่นคือเป็นวันสูญเสียหรือวันเสียชีวิตของเซนต์วาเลนไทน์ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าความรักความสนุกเนี่ยหรือแม้แต่ความเข้าใจในบริบทของวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นความเป็นความรักแล้วก็ถือเป็นวันวาเลนไทน์เดย์เนี่ยนะครับและยังมีคิวปิดซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักท่านเห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นรูปหัวใจก็ดีเห็นดอกกุหลาบก็ดีแต่เราอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าคิวปิดนั่นคือรูปภาพประมาณนี้ครับเป็นรูปเทพเจ้าซึ่งถือว่ามีความน่ารักถือลูกศรนะฮะถือลูกศรที่เป็นมุมมองแล้วก็ยังมีดอกกุหลาบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดต่างๆรวมทั้งสัญลักษณ์ของความเป็นไปของวาเลนไทน์นะครับว่าทำไมที่มีเทพเจ้าคิวปิดดังต่างตรงนี้นะครับแล้วนะครับเรามารู้จักกับบทบาทแล้วก็เนื้อหาบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าภาพเด็กรูปนี้เนี่ยเป็นภาพการถือคันธนูและลูกศรมีหน้าที่ยิงลูกศรให้กับคนที่ปักใจรักต่อกันและกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันคิวปิดเนี่ยและธนูของเขาเนี่ยกลายเป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ประชาชนทั่วโลกเลยรู้จักและให้ความสำคัญมากที่สุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เทพองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นศรปักอกหัวใจของคนนะครับท่านผู้ชมครับเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ช่วงยุคของจักรวรรดิโรมันที่เรืออำนาจนะครับและสำคัญยิ่งก็คือในยุคนั้นเนี่ย14กุมภาเนี่ยของทุกๆปีถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติให้กับเทพเจ้าจูโน่ผู้เป็นจักรพรรดิดีนีแห่งเทพเจ้าโรมันเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิรัสตรีและก็การแต่งงานท่านเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเทอร์คาเรียนะครับการดำเนินการชีวิตหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันทันทีสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าในช่วงของจักรพรรดิคอร์ดินัสที่2นะครับแห่งกรุงโรมเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามนองเลือดนะครับได้ทรงตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของชายหนุ่มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกไปเกณฑ์ทหารแต่คราวนี้เองเนี่ยนะครับในการเกณฑ์ทหารในกองทัพเหล่านั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยชอบจับคู่รักแล้วก็อยู่กับครอบครัวเป็นหลักจึงทรงมีพระราชองค์การนะครับทรงสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีหมั้นและก็แต่งงานในโรมอย่างเด็ดขาด
ทำให้ประชาชนทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีนักบุญรูปหนึ่งชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือวาเลนไทนัสนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโรมรวมทั้งเซนต์มาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสต์หลายคู่และด้วยความปรารถนาดีเช่นนี้นะครับทำให้เซนต์วาเลนไทน์ครับถูกจับกุมและระหว่างนั้นเองท่านเองเนี่ยส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเองเนี่ยให้กับกลุ่มนักโทษรวมทั้งมีความเชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักครับหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นสาวที่ถือว่าเป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อจูเลียซึ่งได้มาเยี่ยมเขาในระหว่างที่ถูกจำคุกกันนะครับและในช่วงนั้นเองเนี่ยคือวันก่อนที่เซนต์วาเลนไทน์จะถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับโดยการตัดศีรษะนะครับและได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียในจดหมายเนื้อหานะครับบอกว่าเราลงท้ายว่า form you valentine day นะครับเท่ากับว่าในขณะนี้เองการยกเลิกการแต่งงานหรือการมั่นหมายในครั้งนั้นในกรุงโรมได้มีความสำคัญยิ่งแล้วถือว่าเป็นปฐมบทในเรื่องของความรักผมเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้เองหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะเซนต์วาเลนไทน์ทำสิ่งพวกนี้เพื่ออะไรเขาบูชาในความรักใช่ไหมหรือทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือต้องอยู่แบบคู่ครองอยู่กันอย่างหนุ่มสาวอยู่ก็อย่างมีศรัทธามีความรักและสำคัญยิ่งคือด้วยการให้เกียรติครับในวันในความรักคือ14กุมภาพันธ์เลยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งนะครับเดี๋ยวตอนช่วงต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสัญลักษณ์แล้วก็เทพเจ้าแห่งความรักอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าบริบทของความรักวันนี้เนี่ยนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับเราไม่อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้เข้าใจหรือหนุ่มสาวเข้าใจในความผิดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำอย่างไรในวันนี้จะต้องมีการทำอะไรกับคนที่เขารักนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้องรู้จักดูแลป้องกันตัวเองงดงามที่สุดประเพณีไทยเราบอกว่าไปมาเราไหว้นะครับการที่เรามีครอบครัวอย่างมีความสุขมีการแต่งงานมีคู่สมรสที่ดีเนี่ยครับถือว่าเป็นบริบทแห่งครอบครัวแล้วถือว่าวันแห่งความรักเนี่ยต้องเป็นวันดีงามแล้วนะฮะวันแห่งความรักเช่นนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็เช่นกันนะครับผมได้มีโอกาสดึงดึงเห็นความแห่งความรักแล้วเราบอกว่าความการรักกันเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นการรักเฉพาะคู่หนุ่มสาวเท่านั้นเช้าตื่นมาฮะผมเรียนถามทุกท่านว่าได้มีโอกาสกราบคุณพ่อคุณแม่หรือยังครับนั่นคือก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งหรือบุคคลนะครับผู้ชนิดบุคคลที่เราเคารพศรัทธาครูบาอาจารย์เราสามารถให้ความรักต่อกันและกันได้เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมขอพักสักครู่แล้วต่อไปนะครับผมจะพารู้จักบทบาทแล้วก็รู้จักกับสัญลักษณ์ของคำว่าวาเลนไทน์เดย์ครับ